สวัสดีครับพี่น้องผู้ชายสไตล์บรรทุงกับภาพพี่น้องมาใส่กับดักน้ำกันครับอันนี้ยางสำรวจเบิ้งครับพื้นที่ตรงนี้ถูกไฟไหม้ไปแล้วครับบ่มีหม่องใส่ครับแล้วก็ล่องมาสำรวจเบิ้งนะครับก็มีฟังตรงขามนะครับฟังตรงขามเป็นคล้องก็จะพ่อมีใส่อยู่นี่ยังเป็นน้ำยังมีน้ำอยู่นี่ครับได้เดี๋ยวฟังเดียวฟังแค่นี้บ่มีหม่องใส่เลยไปชมกันเลยครับนี่ครับพี่น้องสีใส่ใบปากลุ่มนั่นแหละครับแต่ว่าขี่มันก็ขี่แห้งแล้วแหละแต่ที่ล่องใส่เบิ้งบางเทือมันสีมันล่องเบิ้งก่อนใส่เนื้ออ้อยน้ำครับข้างในก็มีขี้อยู่ครับกัดหญ้าอยู่นี่อันนี้เป็นเนื้ออ้อยอย่างเดียวครับเป็นห้ำผสมกับไอ้ข้าวสารครับนี่ใส่เนื้อชั้นครับพี่น้องแล้วก็ห้อยเข่าเปลือกไอ้บ่แม่นข้าวสารครับห้อยให้มันเป็นทางปากหูมันอยู่พี่ครับปากหูมันให้มันตามข้าวเปลือกกับห้ำมานี่ครับพี่น้องมันกัดเนื้อใหม่ๆอยู่ครับกัดไอ้หญ้าใหม่ๆอยู่ยังเขียวอยู่เดี๋ยวสีฟ้างไปนี่แหละอันหนึ่งทางแลนสีฟ้างไปนี่ครับตอนนี้ทางมันเป็น3ทางครับทางข้างทึ่งอันหนึ่งแล้วก็ด้านข้างนี่อันหนึ่งครับแล้วก็เนี่ยด้านข้างนี่อันหนึ่งผมก็เลยว่างไว้จังสี่แต่ว่างขังทึ้งผมยานมันเข่าข้างหลังก็เลยว่างขยับต่ำลงมาอันนี้เป็นชั้นครับอันนี้ใส่ชั้นอย่างเดียวครับวางน้ำทางมันเลยอันนี้จะว่างจะล่องว่างขวางเบิ้งมันจิตเหยียบบ่นี่นะครับขวางทางเลยล่องเบิ้งสูตรนี่แต่มันบ่กินมันจิตเหยียบบ่หรือมันสิลบสวัสดียามเช้าครับพี่น้องตอนนี้กับพ่อพี่น้องมายามบวงน้ำกันครับเดี๋ยวมาลุ้นน้ำกันเลยว่าสิมานหรือบ่มานครับใส่ไว้มือขึ้น15ใส่กับดักไว้15อันหมายแรกเลยครับสิมานหรือบ่มานบ่มานจ้ะอยู่คือเก่าครับพี่น้องทั้งข้าวโพดทั้งเนื้ออ้อยอยู่คือเก่า
หนูกับมีเนี่ยครับตัวมกกินกับมกเข้าใจมันคือกันยังอยู่คือเก่าอยู่สิมีแต้มบ่น้อเสาเนี่ยเนี่ยสิเปลี่ยนเป็นสูตรหยังน้อบัดนี มิดซีรีบอกขยับบอติ่งเลยเงียบคักเงียบแน่นี่ก็บ่ติดบ่มีก็ยังคือจังมันแลนอยู่ครับน่ะเคลียร์ดินดินมันก็เคลียร์ลงทับอยู่ดิครับแต่มันบ่กินแลนอย่างเดียวเบิ่งมาหา6อันล่ะยังอยู่ซื่อๆอยู่โอ้ยพี่น้องเอ้ยบัดติดก็ติดตัวใหญ่พูดนะเตรียมแรกครับลูกหนูน้อยโอ้เอ้าตั้งแต่ก็ถึกแล้วประหยัดเก็บก่อนโอ้ยใหญ่คักใหญ่แน่หมดเว้ยโอ้ยอันนี้เอ้ากลับมันคืออยู่จังซี่ล่ะบัดบ่ดีดซ้ําหือมันลากมาจังไสลากแบบใดเนี่ยคือบ่ดีดเป็นจังไดเนาะเสานี่ส่งบ่ค่อยหมานปานใดแล้วบัดนี้อุ๊ยก็ยังอยู่คือเก่าพี่เนาะอืม
มันหลุดอันสุดท้ายครับพี่น้องสิมานหรือบ่มานมันสุดท้ายแล้วล่ะทางคล้องน้ำสิมีโตบ่ดูคือเก่าครับสรุปแล้วบ่มานครับหมดแล้วครับพี่น้องสรุปแล้วเช้านี้บ่หมานครับหนูก็เห็นแลนอยู่ห้อยแลนก็มีอยู่ครับแต่ว่ามันบ่กินบ่กินเหงื่อเลยได้ก็ได้ตัวน้อยได้ตัวเดียวลูกหนูคักๆเดี๋ยวค่อยว่ากันไหมครับพี่น้องเดี๋ยวหาเลาะเบิ้งไม้ไหมก่อนเบิ้งใดก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามได้ด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องกูใช้สไตล์บ้านทุ่งในการเฮ็ดคลิปต่อไปครับสำหรับเช้านี้ก็สวัสดีครับ